นี่ก็ได้มาชิมได้ฉันบุกเลยผมมาชิมนี่บอกผมมาชิมนี่เดี๋ยวเตรียมตัวอยู่หวานก้มหน่อยหวานก้มหน่อยมานั่งที่อื่นเลยได้ต้องแค่ไปเลยไอ้บ่าวบังจริงไหมจริงบังจริงจริงเดี๋ยวนี้แล้วไปอยู่ใกล้นี้ทองเลยไม่แต่เขาเขียนล้างหน้าเขามาเขามาเขียนแล้วโหตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ารอมา9เดือนน่ะแล้วเมื่อวานเป็นอะไรที่แบบวันที่9ค่ะก็รู้สึกว่าแบบมาแล้วลูกเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกโล่งมากเลยค่ะดีใจตื่นเต้นขนาดไหนครับที่ตื่นเต้นมากครับแล้วก็แบบเขาร้องไห้เราก็แบบมองเขาก็ตาแดงๆเราก็ปกติไม่ค่อยรู้แบบไม่ค่อยแสดงออกแต่แบบมองเขาแล้วแบบน้ำตาเราจะไหลอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าตอนนี้อามีแบบไม่อยู่เลยแบบอยู่ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะอยู่ตลอดเลยแล้วก็ตื่นเต้นนะบอกไม่ถูกเลยคือนายก็รู้สึกแบบว่าเขากำลังจะออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววินาทีที่เขาร้องปุ๊บอ่ะนายก็ร้องไห้หนักมากร้องไปกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเฮ้ยเขามาแล้วแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรารู้สึกว่าลูกปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะพอออกปุ๊บเราก็ถามหมอว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีไหมเป็นยังไงผมดกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าคนแบบความจริงเพื่อนมาให้กำลังใจใช่ค่ะกำลังใจดีถึงหน้าห้องคลอดเลยก็เราก็รู้สึกดีนะรู้สึกแบบรู้สึกอุ่นใจอะค่ะมีเพื่อนๆมาพี่อ่านครับความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบผู้หญิงต้องเสียสละมากครับอะไรอย่างเงี้ยต้องอุ้มท้องต้องมาโดนผ่าท้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็หลังจากนี้ก็ยังลูกมากกว่านู้นก็ได้แกวางแผนอะไรครับก็กะจะเลี้ยงเองก็จะพยายามให้นมน้องเองนานที่สุดอะไรเงี้ยวางไว้ปีนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลี้ยงเองแบบมีคนแค่เป็นผู้ช่วยหยิบจับเฉยๆตั้งใจว่าจะเลี้ยงกันเองพี่แรกครับประทับชื่อน้องค่ะค่ะไปดูดวงอยู่อะไรนี้ไงว่าเราได้กันชื่อนี้อาคินใช่ไหมคะเลยตั้งเองจริงๆชื่อนี้ได้ตั้งแต่ตอนน้องได้ประมาณ3เดือนกว่าที่รู้เพศเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อน้องค่ะแต่ว่าก็เขาได้ชื่อปุ๊บค่ะก็ให้พระกับอาจารย์ที่นับถือกันดูให้อีกทีนึงท่านก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ชื่อนี้อีกอย่างนึงชื่อนี้แปลว่าพระอาทิตย์แล้วเราทั้งคู่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็เหมือนกับว่าเราก็มีส่วนในชื่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีใครรับขวัญหนักขนาดนี้ว่าใช่ไหมก็มีรับขวัญกันเรื่อยๆค่ะไม่หนักก็โอเคอยู่ค่ะแค่ทุกคนแบบว่าแสดงความยินดีเราก็ดีใจมากแล้วค่ะเห็นน้องออกมาให้เราดูแล้วความเป็นแม่ของแม่ค่ะมากค่ะอ๋อเนยก็จะถามว่าลูกหนักเท่าไหร่ลูกหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าเขาหนักเท่าไหร่เพราะว่าแม่กินไปเยอะมากน้ำหนักแม่ก็ขึ้น17กิโลเราก็อยากให้ลูกแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงน้ำหนักดีอะไรเงี้ยค่ะใครเหอกันใครเหอกับกันเลยจะเหอแบบแสดงออกคนนี้จะเหอแบบนิ่งๆเต็มตัวเป็นไงบ้างครับการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อะไรเงี้ยซ้อมไม่ได้นอนแล้วค่ะซ้อมนอนน้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องให้นมเขาทุก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบพี่อาร์มก็ไปเรียน อาบน้ำละ2วันแล้วเดี๋ยวเนยรอแผลดีขึ้นพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะคิดว่าเป็นไงก็ได้ครับจริงๆคือศึกษาตั้งแต่ดู YouTube มาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ศึกษา YouTube ก็เหมือนไหมเหมือนแต่ที่เห็นหน้าเราอันนี้คิดว่าใครมากที่สุดครับคือตอนนี้เขายังเหมือนพ่อเขาอยู่ค่ะแต่เมื่อเช้าเริ่มเหมือนเนยละเมื่อเช้าเหมือนละ
ออกมาติดๆค่ะก็เลยก็รู้สึกเหมือนไปทางพ่อเขาเห็นตอนนี้อยากจะมีต่อเลยไหมครับก็เดี๋ยวรอดูคนนี้ก่อนครับว่าแบบจะไปทางไหนครับเราอยากรับมือกับน้องได้ไหมครับเวลาแบบพี่เนยแบบตอนเวลาน้องร้องหรืออะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็ทำอยู่ครับใช่ค่ะช่วยกันอยู่ยังเจ็บแผลอยู่อะไรเงี้ยก็ถามถึงเซสชั่นเซ็กที่ถ่ายตอนที่น้องก้าวเดือนอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบตัดสินใจถ่ายแล้วแบบหลายคนฮือฮาว่าแบบอยากเก็บไว้ให้ลูกดูค่ะแล้วก็เก็บไปดูเองด้วยว่าแบบตอนท้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากถ่ายให้มันเป็นแฟชั่นนิดนึงเพราะว่าถ่ายแบบธรรมดาแล้วค่ะพ่อเขาได้ถ่ายด้วยคิดว่าเซ็กซี่ขนาดไหนครับพี่ไม่เยอะนะเหมือนก็เห็นแค่ท้องตอนนั้นก็มีสร้อยมีแจ็คเก็ตมีอะไรคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เซ็กซี่มากแต่จริงๆที่เป็นคนออกแบบเซ็กซี่ใช่ค่ะอยากถ่ายเก็บไว้ให้ดูเป็นแฟชั่นนิดหน่อยหลายคนคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นเซ็กที่แบบทิ้งทวนความเซ็กซี่แล้วก็เป็นคุณแม่เต็มตัวเกี่ยวไหมครับพี่ไม่ค่ะไม่มันถ่ายเก็บไว้ดูเฉยๆค่ะแล้วห้องอะไรนี้เตรียมให้เราเตรียมแล้วค่ะก็คืออยู่ในห้องเดียวกันเลยก็กะว่าเราจะเลี้ยงเองทุกอย่างก็เลยนอนด้วยกันเลยข้างๆกันค่ะงานในวงการจะยาวไหมงานในวงการก็น่าจะยาวแหละช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เป็นละครยาวๆก็พักแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นแบบใช้เวลาไม่นานก็ยังรับเหมือนเดิมค่ะสุขภาพน้องพูดแข็งแรงโอเคแต่ก็ขึ้นมาแข็งแรงดีค่ะเนยก็ดีขึ้นค่ะเมื่อวานจะเจ็บแผลนิดนึงแต่วันนี้ดีขึ้นมากค่ะเห็นว่าน้องดูอะไรอย่างนี้รวมถึงเพื่อนที่สนิทคือปกติจะตื่นเช้ามาค่ะจะต้องเปิดโทรศัพท์ดู Facebook Instagram นี่ไม่ได้เปิดเลยแล้วก็แบบไม่ได้อ่านคือแบบโฟกัสแต่ลูกอย่างเดียวเลยไม่แน่จะเห็นตาลูกเราน่าจะอย่างนั้นยังเบื่อกันซะก่อนนะคะน่าจะแต่ต้องคุยคุณหมอค่ะน่าจะเป็นวันจันทร์ประมาณนี้ค่ะคนที่สองก็อีกสักแป๊บนึงค่ะอาจจะสักปีนึงสองปีประมาณนี้อยากมีกี่คนอยากมีสักสองคนสองคนผู้ชายสักคนผู้หญิงสักคนเลยใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยค่ะที่มาให้กำลังใจเรากับน้องเราดีใจมากเลยค่ะความรู้สึกว่ามันเราก็เหอะลูกนิดนึงด้วยเนาะพอมีคนให้กำลังใจน้องเราก็รู้สึกแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เป็นกำลังใจให้เนยแล้วก็น้องอาคินค่ะครับก็ขอบคุณเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สนใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็สื่อทุกคนด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้น้อง